ในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมแต่ในโลกของเรานี้ไม่อยู่ในยุคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วคนทั้งหลายในโลกนี้โดยส่วนมากก็จะมีความหลงมีความเพลิดเพลินมีความมัวเมาในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงที่เราสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงเดียวเพราะคนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแม้จะมีความทุกข์ทั้งร่างกายแม้จะมีความทุกข์ไปในจิตใจก็จะไม่รู้จักวิธีหรือหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความดับความทุกข์ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายก็จะหลงเพลิดเพลินในภพในชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สุดในแต่ละยุคแต่สมัยในโลกนี้นั้นการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากหาทองคำหาเพชรหาพลอยยังหาได้ง่ายแต่จะหาพระพุทธเจ้าในโลกนี้นั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยหาได้ยากมากแม้เราเกิดขึ้นในเพศชาติเรายังไม่พบพระพุทธเจ้าเลยเรายังพบแต่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะบังเกิดขึ้นมานั้นท่านต้องสร้างบารมีมาเรียกว่านับภพนับชาติไม่ถ้วนท่านต้องสร้างบารมีทั้ง10ประการให้เต็มบริบูรณ์อย่างเข้มข้นเมื่อบารมีเต็มแล้วก็ลงมาจากชั้นเทวดาเนี่ยอุบัติขึ้นในโลกนี้คือเกิดขึ้นมาประสูติขึ้นมาในโลกนี้พระพุทธเจ้าของเรานี้เกิดในเพศของกษัตริย์ความจริงนั้นในเพศของกษัตริย์สมัยโบราณหรือสมัยปัจจุบันก็แล้วแต่เป็นเพศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภยศเสริญความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโลกนี้ในวงของกษัตริย์สามารถจะหาได้ง่ายแต่บุคคลซึ่งไม่มีปัญญาก็จะหลงโมเมาในภพชาติทั้งหลายแต่พุทธเจ้าของเราเนี่ยแม้จะมีความสุขทั้งโลกก็ตามแม้จะมีความสุขในลาภยศสรรเสริญก็ตามแต่ท่านก็ไม่หลงมัวเมาในความสุขในโลกนี้แม้จะมีอำนาจมากที่สุดก็ตามก็ไม่หลงมัวเมาในอำนาจท่านมีปัญญาเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจเห็นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายจึงแสวงหาหนทางที่จะเดินเนินไปเพื่อไม่เกิดและไม่ตายเนี่ยท่านต้องหนีออกจากความสุขในวังในฐานะของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราจะสละได้ยากเพ
พราะมีครอบครัวมีภรรยามีบุตรมีพ่อมีแม่มีบริวารทุกสิ่งทุกอย่างแต่ด้วยน้ำใจน้ำใจซึ่งเด็กเดียวจึงสามารถที่จะตัดอะไรในพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือภรรยาและบุตรได้กำลังใจต้องเข้มแข็งมากออกก็ต้องรู้ว่าจอกออกจากวังออกไปแสวงหามุขธรรมความหลุดพ้นก็ไม่ดอกเวลาธรรมดาเพราะว่าจอกไม่ได้ทุกคนต้องทัดทานต้องห้ามก็หนีออกในเวลากลางคืนเพราะท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาความทุกข์เมื่อออกแสวงหามุขธรรมความหลุดพ้นท่านก็ทำสิ่งซึ่งคนทำได้ยากในเพศของกษัตริย์ด้วยต้องสาดทุกสิ่งทุกอย่างทรมานร่างกายบ้างลำบากในการที่จะปฏิบัติจนกระทั่ง6ปีผ่านไปจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรู้ธรรมด้วยพระองค์เองซึ่งเกิดขึ้นมาในยุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของพุทธเจ้าลงเหลืออยู่เลยที่ในยุคที่พระพุทธเจ้าของเราบังเกิดขึ้นมามีแต่ลัทธิต่างๆมากลัทธิของพราหมณ์เพศศูนย์หรือลัทธิต่างๆเจ้าลัทธิต่างๆมากเจ้าลัทธิต่างๆก็ยังไม่มีธรรมในจิตใจจะบำเพ็ญก็ฌานสมาบัติรูปฌานรูปฌานได้แค่สมาธิแต่ไม่มีปัญญาที่ทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจบางลัทธิหลายๆลัทธิก็สอนตามเจ้าลัทธิพระพุทโธนั่นก็ศึกษาหลายลัทธิก็รู้ว่าไม่ใช่ทางต้องหาด้วยพระองค์เองเนี่ยด้วยบุญบารมีที่ท่านสั่งสมไว้จึงสามารถที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพระเมตตากรุณาที่หาประมาณไม่ได้ท่านก็ออกเผยแผ่พระศาสนาทั้งมนุษย์และเทวดาชี้ทางบอกทางให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากทำประโยชน์พระศาสนาอยู่45ปีแล้วท่านก็ปงอายุสังขารดับขันปรินิพานอายุ80อันนี้ก็ตรงกันนะมันประสูติตรัสรู้ปรินิพานเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากนี่เราทั้งหลายก็ควรที่จะดูปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแม้นเกิดในเพศที่สูงมีความสุขทุกสิ่งที่ยากแต่ท่านมีปัญญารู้ว่าความสุขทั้งหลายเหล่านี้เป็นความสุขเป็นเล็กๆน้อยเป็นความสุขที่มีเพียงแต่ถาวรจึงปรารถนาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคำสั่งสอนของท่านของพระพุทโธที่สืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีนี้ถ้าผู้ใดน้อมนำคำสั่งสอนของท่านมาประพฤติบัติก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์ภายในจิตใจได้คือพ้นจากความทุกข์ได้คือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของแต่ละคนได้การเวลาที่ผ่านพ้นมานับแต่พระเจ้าปรินิพพานก็ตามจนถึงทุกวันนี้ถ้าบุคคลใดประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทโธก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เปลี่ยนจิตให้เป็นพระอริยบุคคลได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาธรรมะคำสอนของพระพุทโธนี้จะมีคุณค่าก็แต่เมื่อคนเราทั้งหลายน้อมนำมาประพฤติบัติถ้าธรรมะอยู่ในตำราอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราที่สืบต่อกันมาเฉย
อ่านศึกษาแต่ไม่นำมาประพฤติบัติก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์เราทั้งหลายก็ควรที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์พระเนนมีโอกาสที่เหมาะสมเพราะสละการครองเรือนสละชีวิตในเพศแค่ว่ามาอยู่ในสถานที่สงบสงัดก็สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้แต่ในความเป็นจริงนั้นการประพฤติบัตินั้นถึงแม้คำสั่งสอนจะเรียบง่ายแต่การบัตินั้นก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับบุคคลซึ่งบำเพ็ญบุญบารมีมาน้อยก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีในปัจจุบันให้มากถ้าบุคคลซึ่งได้สั่งสมบุญบารมีไว้มากในอดีตในปัจจุบันก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นการประพฤติบัตินี้มันก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมอในการเดินโยกมนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติทำสมาธิภาวนาในทุกๆเรียบทเพราะเรามีเวลาเพราะเรามีโอกาสมีเวลาว่างมากสำรวมในพระธรรมวินัยคือพระปฏิโมกข์สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตไม่เกิดความยินดีร้ายในรูปเสียงรสสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอในเพศพระเราเนี่ยมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4ชาวบ้านก็พอสมควรแห่งการประพฤติบัติมีความมักน้อยสันโดษมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาธรรมแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะนั้นระวังกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นในความโลภทั้งหลายทั้งปวงมันก็สามารถที่จะตัดหรือละได้ง่ายถึงแม้ว่ายังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากการแสวงหาธรรมแสวงหาความพ้นทุกข์จึงจะเป็นจุดประสงค์ที่ถูกต้องกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อเข้ามาบวชมาประพฤติบัติจุดประสงค์จุดมุ่งหมายคือทำลายความโลภความโกรธความหลงหรือความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราแต่เราต้องมีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงอารมณ์ความโลภกำหนดรู้ถึงอารมณ์ความโกรธกำหนดรู้ถึงอารมณ์ความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราสติปัญญาต้องค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสการประพฤติบัตินั้นก็คือการละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปมีแต่ละออกไปไม่มีอะไรเข้ามาเห็นไหมการสละก็สละหน้าที่การงานสละชีวิตครอบครัวมาประพฤติบัติก็มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4พอประพฤติบัติเท่านั้นเนี่ยมีแต่ละไปเรื่อยๆทั้งทางกายละวัตถุธาตุทั้งหลายก็ละไปทั้งทางจิตใจก็ต้องละความโลภให้มันน้อยลงละความโกรธให้มันน้อยลงละความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงละความทุกข์ให้น้อยลงไปมีแต่ละทั้งนั้นไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็สมมุติถ้าละกิเลสบรรเทาบางไปก็สมมุติว่าเป็นพระโสดาบันละกิเลสบรรเทาบางไปก็สมมุติเป็นพระสกิทาคามีละให้น้อยไปก็สมมุติเป็นพระอนาคามีหรือละให้สิ้นจากจิตใจก็สมมุติเป็นพระอรหันต์นี่สมมุติขึ้นมาเฉยจากเขตแห่งการละจึงผลจึงปรากฏขึ้นตามสมมุติแค่นั้นแหละนี่เราต้องรู้จักว่าความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่
เราก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันถ้าเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่เสมอกำลังสติสมาธิก็ตั้งมั่นกำลังปัญญาก็เกิดขึ้นสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันอารมณ์แม้มีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปได้แม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละไปได้สติจะเห็นละเอียดขึ้นเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจปัญญาก็จะรู้เท่าทันแล้วก็พิจารณาละออกไปอยู่ทุกๆขณะจิตทำให้จิตว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันการจะละความโกรธนี้ก็ต้องเจริญเมตตาทุกๆวันให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอทำอย่างไรจึงจะดับความโกรธในใจของเราได้ทำอย่างไรจึงจะดับความโลภในใจของเราได้ทำอย่างไรจึงจะดับความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อจิตของทุกคนยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราสิ่งซึ่งจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปความไปสู่วัยชราความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อร่างกายจะแตกลายความทุกข์ก็เกิดขึ้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายคนเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นจะพิจารณาการ32ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกต่างร่างกายนี้ก็ดีจะพิจารณาสภาวะฐานให้เห็นความเสื่อมความแตกต่างลงไปก็ดีจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็พิจารณาอยู่ในเรื่องร่างกายนี้สติปัญญาต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้าเราพิจารณากายในกายอยู่เสมอถ้าจิตเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ก็จะเกิดความสงบสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางชั่วคราวถ้าพิจารณาบ่อยๆในเรื่องร่างกายความสงบสังเวชก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าพิจารณาจนชำนาญพิจารณากายในกายเมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่สุดตัวตนเนี่ยความโสดทั้งเวทไม่เกิดขึ้นก็เกิดปิติเลยพิจารณาบ่อยๆไปอีกเมื่อเห็นกายไม่เที่ยงไม่ใช่สุดตนปิติไม่เกิดก็จิตเกิดความสุขของจิตในความสงบที่จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่สุดตนก็เกิดความสุขเกิดขึ้นถ้าพิจารณากายในกายจนชำนาญจะพิจารณาการ32ก็ดีสภาวะกรรมฐานก็ดีพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาจนชำนาญจิตก็จะเข้าสู่ความว่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นก็ปล่อยวางชั่วคราวพิจารณาบ่อยๆถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบในแต่ละขั้นตอนก็จะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนทีละส่วนเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนความโลภจะบรรเทาบางไปความโกรธก็บรรเทาบางไปความอาฆาตพยาบาทไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างกลางได้ในส่วนที่สองเนี่ยความโลภก็น้อยลงไปอีกความโกรธก็บรรเทาบางไปอีกความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปอีกอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปสติสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์เรื่อยๆเพราะมีความชำนาญเชี่ยวคล่องชำนาญของสติปัญญาเพราะเคยพิจารณาอารมณ์มาตั้งแต่เบื้องต้นเมื่ออารมณ์ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นก็พิจารณาปล่อยวางได้แต่การที่จะมีสติปัญญานี้เราก็ต้องทำสมาธิทุกวันว่างก็นั่งสมาธิว่างก็เดินจงกรมมันจึงจะส่งเสริมกำลังสติปัญญาทุกขั้นตอน
ต้องทำความเพียรทำให้จิตสงบสติปัญญาจะมีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตศีลก็เป็นปกติสมาธิก็เข้มแข็งละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดเมื่อพิจารณาละวางอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์แล้วก็มาพิจารณากายในกายส่วนที่ละเอียดส่วนที่เรายังวะละวางไม่ได้สติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายจะพิจารณาสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างและปล่อยวางชั่วคราวไปเรื่อยๆถ้าอินทรีย์ไปมีแข็งกล้าเต็มรอบจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สามคือส่วนสุดท้ายถ้าจิตของผู้ใดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้จิตก็หมดหน้าที่แห่งการพิจารณาร่างกายรู้เท่าทันตามจริงร่างกายที่เป็นอดีตมาถึงปัจจุบันก็ไม่เที่ยงร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปอนาคตก็ไม่เที่ยงกายในกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงจิตก็เลยถอนออกจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหน้าที่ของการพิจารณากายก็หมดสิ้นหมดหน้าที่ของการพิจารณาเพราะจิตรอบรู้ในร่างกายนี้ในรูปว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตนแล้วจิตก็ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงอารมณ์ความโลภก็เลยดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงไปเมื่อความร้อนคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายดับลงความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นความสงบเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงในแต่ละขั้นแต่ละตอนแม้จะมีกิเลสส่วนละเอียดที่ยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามคือความหลงส่วนละเอียดเราก็จะมีความภาคเพียรในการที่จะนั่งสมาธิเดินกลมจิตก็ว่างเป็นปกติพอเห็นโลกนี้เป็นของว่างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายที่สุดจิตที่เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติจิตก็เลยไม่ติดอะไรในโลกนี้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตก็เลยว่างแต่กิเลสส่วนละเอียดเป็นส่วนที่ละเอียดมากซึ่งมีอยู่ภายในจิตเพราะจิตยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่ยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตคือจิตยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกความสุขสุดละเอียดว่าเป็นจิตจะเป็นความสุขของสมาธิรูปฌานรูปฌานก็ยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตการนึกคิดปรุงแต่งที่ปรุงแต่งขึ้นที่จิตในเรื่องที่ดีเรื่องเป็นกุศลก็นึกว่าเป็นจิตเพราะความเคยชินเพราะจิตกับความนึกคิดนั้นเคยชินที่คิดว่าเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกการรับรู้ต่างๆซึ่งจิตรับรู้นั้นก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตเพราะถ้าไม่ยึดว่าเป็นจิตก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยวจิตเลยหลงหลงยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตการจะถ่ายถอนกิเลสส่วนละเอียดนี้ศีลก็เป็นปกติอยู่แล้วสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดจึงจะเห็นการกระเพื่อมของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตความจริงนั้นความสุขความสงบเยือกเย็นส่วนละเอียดนั้นก็เป็นเพียงอาการของจิตยังตกอยู่ในสภาวะของความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนความจำได้ไม่รู้ก็ไม่ใช่จิตมันเป็นอาการของจิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีก็ไม่ใช่จิตมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่จิตซึ่งหลงก็ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นจิตเพราะจิตที่หลงก็จะคิดว่า
ถ้าความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ปรุงแต่งในเรื่องที่เป็นกุศลนี้ไม่ใช่จิตแล้วอะไรคือจิตสติปัญญาซึ่งจะทำลายความนึกคิดปรุงแต่งก็จะไม่กล้าทำลายหรอกเพราะหวงแหนสงวนไว้ว่าอันนั้นเป็นจิตเพราะจิตกลัวว่าถ้าทำลายแล้วมันจะเหลืออะไรในจิตถ้าสติปัญญาจะทำลายสังขารความนึกคิดปรุงแต่งหรือการรับรู้วิญญาณการรับรู้ต่างแล้วจะเหลืออะไรเป็นสภาวะของจิตจิตก็จะไม่กล้าที่จะพิจารณาทำลายความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งหรือในวิญญาณการรับรู้ทั้งหลายจนกว่าอินทรีย์บารมีจะแก่กล้าสติปัญญาละเอียดจึงจะเห็นว่าเวทนาแม้ความสุขส่วนละเอียดนั้นก็ไม่ใช่จิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสติปัญญาต้องพิจารณาเห็นอยู่เสมอภายในจิตความจำได้ไม่รู้ก็เช่นเดียวกันสติปัญญาก็ต้องเห็นว่าความจำต่างๆก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแม้นความนึกคิดปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันสติปัญญาก็จะเห็นว่าความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเพียงอาการของจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นอาการของจิตสติปัญญานี้ต้องละเอียดต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาของสัญญาของสังขารและวิญญาณเห็นบ่อยๆเหมือนกับการพิจารณาร่างกายการพิจารณาจิตส่วนละเอียดนี้เป็นการพิจารณาจิตในจิตเป็นการพิจารณาธรรมในธรรมพิจารณาบ่อยๆจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณแม้ธรรมที่รู้ที่เห็นก็เป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตามีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความไม่ใช่ตนเมื่อสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจึงจะสามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้จิตจึงเป็นอิสระอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจิตเป็นอิสระจิตก็ไม่มีในรูปเพียงอาศัยซึ่งกันและกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นจิตไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณเป็นสภาวะของธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งร่างกายและจิตใจนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติจะไม่กล้าทำลายจิตซึ่งมีวิชาครองจิตอยู่สติปัญญาต้องละเอียดจนกระทั่งมีปัญญาเห็นการกระเพื่อมของอาการของจิตจึงจะสามารถที่ทำลายได้และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตได้เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจึงมีคุณค่าที่หาค่าประมาณไม่ได้ถ้าบุคคลใดน้อมนำมาประพฤติบัติก็สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราได้คนในโลกนี้ไม่ว่าจะมีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านหรือกี่แสนล้านก็ตามก็ไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของแต่ละคนได้ถ้ายังมีความหลงยังมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ว่าเป็นพระหรือญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังทันที่ได้ยินคำสอนของพระพุทธองค์ที่สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แสวงหาความสุขในโลกนี้ได้สัมผัสกับความสุขในโลกนี้พอสมควร
แต่ให้รู้จักว่าความสุขนี้ไม่เที่ยงเป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้นเราเกิดขึ้นมานี้เราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือทุกคนหนีไม่พ้นมรณะเมื่อร่างกายแตกสลายแล้วจิตวิญญาณของเราก็ไปตามกรรมที่ทำไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายพากันสั่งสมบุญบารมีสั่งสมคุณงามความดีไว้เมื่อร่างกายแตกดับแล้วกรรมที่ดีก็ให้ผลได้คติภพที่ดีคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติหรือแม้กระทั่งธรรมะแจ้งซึ่งนิพพานสมบัติก็พึงปรากฏขึ้นได้ภายในจิตใจของคนผู้มีความเพียรอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องที่จะประพฤติไปปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์เราทั้งหลายก็พึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราให้ดีที่สุดการประกอบอาชีพหน้าที่การงานก็เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นทำหน้าที่ไปในครอบครัวเราให้ดีและเราไม่ประมาทในชีวิตในการที่รีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งไม่ผ่านได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังสัพพามาเส